ตอนนี้ผมเปลี่ยนอาชีพครับจากนักดนตรีเมื่อคืนวงผมแตกไปแล้วครับวงแยกวงเป็นการชั่วคราวแล้วเดี๋ยวเราค่อยเริ่มกันใหม่แต่วันนี้ผมต้องเปลี่ยนอาชีพมาเป็นคนชงกาแฟชงชาที่หลาดละตีนนาตีนที่จังหวัดกระบี่ครับอ่าวนางครับตอนนี้ผมเตรียมตัวก่อนนะฮะลูกค้าผมมาโอเคฮะเดี๋ยวผมจะให้ท่านอาจารย์นะครับมาสอนผมชงหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มมาวันนี้อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยนี่ตัวทำฟองนมครับฟองนมวันนี้เราจะทำเมนูอะไรครับเนี่ยวันนี้มีชาเขียวเย็นนะครับชาเขียวลาเต้แล้วก็เป็นชาเย็นลาเต้โอ้โหเอาละครับตอนนี้นี่คืออะไรอยู่ข้างในครับเนี่ยนมครับเราตีฟองนมอ๋ออาจารย์ใส่นมไปแล้วครับเริ่มเป็นฟองแล้วครับแล้วก็นี่เป็นลองดูนะครับจิ้มลงไปอย่างนี้ครับอ๋อมันเหมือนเป็นลมอยู่ข้างในนะพอมันเริ่มฝืดมือแสดงว่าฟองมันเริ่มหนักขึ้นอ๋อที่นี่เป็นสโลบาทุกอย่างเราใช้หม้อส้มพวกนี้ครับที่นี่ชื่อว่าไนนามีกาครับอ๋อเคกาแฟสดนะโปรดสโลไลด้วย นี่ตัวนี้จริงอาจารย์ครับมันเริ่มฝืดแล้วเนี่ยได้แล้วครับครับอันนี้ก็ชงจะไอชาเขียวใช่ไหมฮะครับแล้วเราจะทำยังไงฮะอาจารย์ลินไปเลยครับเทไปนี่นะครับเทได้เลยครับวับอันนี้หลังจากนั้นปึ๊บเรียบร้อยฮะจะใส่ฟองนมด้วยอ๋อฟองนมมันจะฝืดฝืดเหนื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับนี่นะเป็นลาเต้ครับฟองนมอืมนี่เสร็จแล้วเหรอครับครับที่เหลือก็ตกแต่งหน่อยอ๋อนี่ฮะคุณผู้ชมที่นี่เราใช้วัสดุจากธรรมชาตินี่ก็คือใบตองนะครับที่ในท้องถิ่นนี่แหละครับที่นี่ฮะยังมีใบตองอยู่นะอาจารย์นะครับแก้วก็เป็นแก้วกระดาษอ๋อแก้วกระดาษเราไม่ใช่พลาสติกนะโทษนะครับผมเรื่องนี้ไงผมทำถูกไหมเนี่ยเราจะทำให้มันขึ้นอ๋อให้มันขึ้นมาหน่อยนึงโอ้โหหนังตับคือผมไม่มีสินในหัวเลยหรือไงเนี่ยโอ้ใส่ในหัวเยอะหน่อยครับเป็นไม้ไผ่ใส่ลงไปในนี้นะครับผมไอตัวนี้ปกติเราใช้เชือกฟางเนี่ยอาจารย์ที่นี่ไม่ใช้พลาสติกครับใช้พลาสติกไม่มีพลาสติกหรือเป็นอย่างนี้และอันนี้ครับที่เด็ดก็คือหลอดจากกระจุดฮะไม่พลาสติกครับลองพลาสติกนี่คือต้นกระจุดที่เอาไปสารเสือแล้วนะไหมอาจารย์ใช่ครับก็เดี๋ยวโอ้นี่ฮะอ่ะลูกค้ารับไปฮะอะไรแค่นี้ครับผมจ่ายตังค์ด้วยอะไรคะชาเขียวอันนี้แก้วเท่าไหร่คะชาเขียวลาเต้ครับเท่าไหร่คะที่นี่ขายอยู่45 บาทเมนูต่อไปฮะขอผมชาเย็นได้ไหมนะฮะครับผมชอบชาเย็นหวานไหมครับไม่ต้องหวานมากผมคุณหวานอยู่แล้วครับถ้างั้นไม่ใส่น้ำตาลเลยเราใส่นมลงไปนะฮะนมข้นหวานแล้วก็อันนี้เป็นชาที่เราต้มจากหม้อตัวนี้อ๋อเนี่ยนะฮะอ๋อก็จะมีการส่วนของตรงนี้อันนี้ให้ติ๊บพ่อค้าจากแก้วละเท่าไหร่คะคนแม่เลยครับแก้วละ40แก้วละ40ให้พ่อค้า100นึงให้100เลยนะโอ้ได้ไปแล้ว100โอ้โหแก้ว40ได้ติ๊บ60อาจารย์นะอย่าลืมแบ่งติ๊บนะครับเรียบร้อยผมคนไปอันนี้ก็สำหรับคนอ๋อไอ้ตัวนี้เราก็ต้องปั๊มไปก่อนครับมันหมดหรือยังนะเนี่ยเติมน้ำอีกหน่อยครับไอ้นี่นมอะไรอาจารย์อ๋อมันเป็นนมแบบนมสำหรับฟองครับปั๊มไปเลยครับเป็นลมจนเลือดเนี่ยครับประมาณเริ่มเป็นฟองนะครับเริ่มเป็นฟองนะมันเริ่มเหนื่อยแล้วครับผมครับอันนี้ต้องจัดการเองไม่ต้องคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้มาปุ๊บผมก็เทลงไปนะครับเรียบร้อยนี่ขนมจีนในกะลาครับขนมจีนเส้นสดขนมจีนในกะลาอันนี้ก็คืออันนี้ก็ฟองนมเหมือนเดิมครับทีนี้เทได้สะดวกนะอ๋อเป็นอย่างนี้เราเทไปประมาณให้มันขึ้นมาสวยๆนี่ขึ้นมาพอดีครับพอปิดอ๋อพอสวยๆนะฮะถ้าไม่เห็นฟองนมใช่ครับโอ้โหนี่ครับอาชีพใหม่ของมิสเตอร์มอร์แกนแล้วก็เหมือนเดิมครับเมื่อกี้โอ้โหผมมีเสียหน้าเลยอาจารย์ดีไซน์มาซะขนาดนั้นประมาณนี้เลยขนาดนี้ผมอาจารย์ผมเชื่อนะครับครับผมอาจารย์ไม่ช่วยผมคิดว่าไม่น่าจะได้นี่แค่ผมจะใส่นี่ผมยังใส่ไม่ได้เลยลูกค้าต้องรอหน่อยนะเพราะว่าพ่อค้ามือใหม่โอ้แล้วก็หลอดเท่านะครับเดี๋ยวหน่อยปกติหลอดเน็บไว้อย่างนี้กระจูดนี่อาจารย์ไปหามาจากไหนเนี่ยที่เราซื้อจากคาตาลุงครับอ๋อมันขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ครับ
ผลิตภัณฑ์ของพัทลุงแล้วเราก็มาตัดเป็นขนาดพอดีไหมครับมาสำเร็จรูปมาเลยครับอ๋อเราสั่งมาเป็นอย่างนี้เลยเหมือนวิสาหกิจชุมชนก็ทำขายอยู่แล้วคือที่โน่นเขาก็ทำเพื่อเป็นหลอดนี้อยู่แล้วเหรอใช่ครับทำขายหลอดรักโลกอยู่แล้วโอ้โหนี่เป็นสุดยอดของภาคใต้เลยเหมือนกันนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับและนี่คือชานมลาเต้จากร้านในนามีกาเขตกาแฟสดนะครับนี่คือตลาดละตีนสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้มิสเตอร์โมแกนขอเวลาไปซ้อมมือหน่อยนะผมยังมีหลายเมนูที่คุณลูกค้าสั่งมาฮะยังมีกาแฟของอาจารย์สุบินด้วยแต่คิดว่าร้านน่าจะปิดก่อนที่อาจารย์จะได้ย่ออย่าลืมนะครับแวะเวียนมาที่นี่เสาร์อาทิตย์นะครับสองอาทิตย์คุณจะมาที่ตลาดนี้ได้เลยเปิดตั้งแต่ช่วงไหนอาจารย์10โมงเช้าถึง2ทุ่มครับ10โมงเช้าถึง2ทุ่มครับมีอาหารประมาณอาหารท้องถิ่นนะครับเยอะมากมีขนมจีนมีข้าวหลามที่เราเผาที่นี่ครับมีขนมจากขนมโคขนมอะไรประมาณนี้ครับมีดนตรีการแสดงมีครับมีกิจกรรมด้วยแต่กิจกรรมเนี่ยแต่ละอาทิตย์ก็สลับกันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับที่นี่เปิดมานานหรือยังครับอาจารย์ตอนนี้เราเริ่มเปิดตั้งแต่ปีใหม่เปิดต้นมาตอนนี้ปีใหม่ก็เมื่อก่อนหน้านี้ติดโควิดทำเป็นช่วงที่มีปัญหาเรื่องโควิดก็เริ่มผ่อนคลายเริ่มมีการจัดงานได้เริ่มมีการเปิดตลาดได้เราก็เริ่มเปิดครับเป็นของชุมชนนาตีนครับชุมชนนาตีนครับที่อ่าวเขาเรียกอ่าวนางไหมแถวนี้อ่าวนางครับอ่าวนางจังหวัดกระบี่คุณผู้ชมครับคุณมาเที่ยวที่กระบี่คุณมีสถานที่ต้องเที่ยวใหม่แล้วและอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะผมได้คุยกับท่านอาจารย์สุบินนะฮะซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้บอกว่าเราอาจจะต้องมาเวิร์กช็อปกันที่นี่วาดภาพกันที่นี่แล้วคุณผู้ชมครับเรายังมีอาหารเมนูอร่อยเยอะแยะมากมายที่จะได้สัมผัสกันที่นี่รับรองเลยฮะคุณผู้ชมติดตามผมเร็วๆนี้ผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งคราวหน้าผมจะเชี่ยวชาญกว่านี้แน่นอนขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย